ับสวัสดีครับเดอะดิสคัชชั่นคุยคนคนกีฬาครับเจอกับเรา2คนวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยครับครับก็คือเราคงจะคุยกันแนวโน้มเนี่ยเดี๋ยว U19 เดี๋ยวไว้คุยตอนที่แข่งทีเหลือเกินเตะทีวันเว้นวันอ่ะเดี๋ยวไว้มันได้น้ำได้เนื้อหน่อยสรุปรอบแรกอะไรประมาณนี้เข้าไม่เข้าหรือว่ามีเกมที่สำคัญอะไรที่มันน่าสนใจหรือว่าจังหวะวันของเรามันอาจจะมีโอกาสได้พูดทั้งพรีวิวก่อนเกมแล้วก็เป็นภาพรวมในช่วงเกมที่ผ่านมาด้วยนะเดี๋ยวไว้คุยกันดีกว่าแต่วันนี้เอาประเด็นที่มันน่าสนใจสำหรับตลาดซื้อขายนักเตะแล้วก็ความเคลื่อนไหวของสโมสรในศึกฟุตบอลไทยลีกนะครับเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยเชียงรายเองก็ตอนแรกก็เหมือนกับพยายามจะสร้างทีมโฉมใหม่อันนี้ที่ผมเคยสัมภาษณ์คุณไฮนะแล้วมาให้สัมภาษณ์ก็เจอตัวกันเนี่ยเธอก็บอกว่าเดี๋ยวติดตามเชียงรายได้เลยโฉมใหม่ในซีซั่นนี้แต่ไม่คิดว่าโฉมใหม่ซีซั่นนี้จะเป็นการปล่อยตัวหลักออกไปโอ้โหซึ่งประเด็นก็คือว่าสัมภาษณ์กันบ้านเหมาะเลยว่ายังไงก็ไม่ปล่อยตัวหลักไปถ้าไม่ได้ไปต่างประเทศนะครับแต่ว่าไอ้สโมสรนั้นบอกไม่ปล่อยอ่ะใช่แต่พอมันมีทีมยื่นเข้ามาเนี่ยสิตัดสินใจลำบากน้องไม่ขายแต่พี่ขายอ่ะอันนี้คือเนื้อหาแท้จริงนะแต่ถามว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องออกมาพูดกันไหมก็แน่นอนแหละคือทางเชียงรายพอทราบว่าต้องปล่อยตัวแล้วแล้วก็ข่าวหลุดแล้วครับครับก็ออกแถลงข่าวนะวันนั้นเลยนะไม่รอพอมันมีข่าวปุ๊บเนี่ยแถลงข่าวด่วนเลยเชื่อว่าแถลงข่าวด่วนแล้วก็คุณฮาเองก็พูดเนี่ยคือเธอก็จริงๆก็มีความแบบเหมือนกับกดดันเล็กๆเพราะว่าแฟนบอลบางกลุ่มก็ไม่ค่อยพอใจมันแน่นอนเพราะว่ามันคือตัวหลักที่เป็นแกนที่จะทำให้ทีมเนี่ยมันชัดเจนในช่วงที่ผ่านมาว่ายืนระยะมาได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีเงินถุงเงินถังแล้วตั้งแต่หมดยุคประมาณสัก2017 2018เนี่ยก็เริ่มที่จะมีปัญหาแล้ว2018เนี่ยมีปัญหาแล้ว2019เนี่ยมาได้แชมป์ในลีกถูกไหมครับแล้วก็เนี่ย2020 21เนี่ยมันก็มีโควิดอะไรเข้ามาก็สามารถที่จะไป AFC แชมเปี้ยนส์ลีกตลอดอันนี้คือผลงานสรุปนี้ก่อนจอนไล่เรียงให้หน่อยครับผลงานของเชียงรายอันนี้ก็ตั้งแต่ปี2560หรือว่า2017นะคือตั้งแต่ที่เริ่มมีการบูสต์เครื่องอ่ะเชียงรายเจ้าบุญทุ่มในยุคนั้นเจ้าบุญทุ่มใช่เชียงรายนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่มาจากทีมภูมิภาคแท้ๆแต่มาประสบความสำเร็จอย่างสูงนะเป็นทีมภาคเหนือที่ประสบความสำเร็จที่สุดแล้วแหละนะฮะ2017เนี่ยอันดับ4ไทยลีกนะฮะแล้วก็แชมป์ FA ครับนี่เป็นเมเจอร์แรกของพวกเขาแล้วก็รองแชมป์ลีกครับ2018เนี่ยอันดับ5ไทยลีกนะฮะแล้วก็เบิ้ลแชมป์ทั้ง FA ครับแล้วก็ลีกครับแล้วก็มี Thailand Champions Cup ด้วยอันนี้เป็นแชมป์2019นี่สุดๆเลยนะฮะสามารถเป็นแชมป์ไทยลีกได้เป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรส่วน FA ครับก็ไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็รอบรองลีกครับแล้วก็รองแชมป์ Thailand Champions Cup คือไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับพอมีเรื่องของปัญหามีข่าวคราวความเคลื่อนไหวของสโมสรที่มีเรื่องของปัญหาการเงินประมาณสัก2ซีซั่นหลังที่เริ่มมีการปล่อยตัวแต่ไทยลีกก็ยังจบอันดับ4นะแล้วก็ได้ไป AFC Champions League ครั้งแรกในปี2020นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ย2เกมแรกผมจำได้เลยว่าแพ้รวดแต่4เกมหลังเนี่ยที่กาตาร์เนี่ยนัดแรกของ4เกมหลังเนี่ยแพ้ขาดครับเสร็จแล้ว3เกมสุดท้ายเนี่ยสามารถที่จะกลับมาแล้วได้แต้มทุกเกมผมจำได้ว่าได้แก้มทุกเกมแล้วก็ได้รับคำชมอย่างมากว่าสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ส่วน FA ครับนี่แชมป์ปีนั้นลีกครับเนี่ยรีโวลีกครับเนี่ยมีการยกเลิกนะครับแล้วก็แชมป์ Thailand Champions Cup ล่าสุดเนี่ยก็ยังพาตัวเองจบอันดับ5ไทยลีกรอบ16ทีมสุดท้าย FA ครับรอบรองลีกครับแล้วก็รองแชมป์ Thailand Champions Cup ถ้าพูดในแง่ของทีมใหญ่ทีมเจ้าบุญทุ่มที่ค่อยๆขายตัวไปเรื่อยๆและตกลงมามาตรฐานของอันดับมาตรฐานของฟุตบอลถ้วยหรือว่าฟุตบอล AFC Champions League ไม่แย่เลยนะก็ไม่แย่เลยอย่างที่จอห์นบอกเนี่ย2017หรือว่าปี2560เนี่ยนะครับก็คือเป็นปีแห่งความสุขแหละพอทุ่มเสร็จปั๊บ2018เริ่มเกิดปัญหาละแต่ว่าก็ยังพอบริหารจัดการได้แต่2019เนี่ยชัดเจนตอนนั้นเนี่ยงบประมาณเหลือสักประมาณน่าจะประมาณสัก80ล้านได้นะต่อปีซึ่งก็จะไปเท่ากับทีมระดับกลางตารางถึงท้ายตารางด้วยซ้ำไปแต่เชียงรายสามารถเป็นแชมป์ได้แบบเหนือความคาดหมายแต่ว่าถ้ารายละเอียดจริงถ้าเราดูกันเนี่ยก็คือ head to head ใช่วัดกันถึง head to head เลยนะสุดท้ายแต่ว่ามันก็คือความสำเร็จอยู่ดีไม่ว่าจะเฉือนด้วยอะไรก็ตามนะครับแล้วก็
สุดท้ายเองเนี่ยเชียงรายก็ยืนระยะด้วยผู้เล่นจากชุดปี2017มาถึงณวันนี้อันนี้คือเนื้อเรื่องที่จอกันกับผมพยายามจะเล่าให้ฟังว่ามันถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแล้วแหละครับแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนซึ่งความน่าเป็นห่วงก็คือว่าพอปล่อยตัวเหล่าไปเนี่ยแฟนฟุตบอลที่เขาเชียร์ทีมมาหรือคนที่ดูฟุตบอลไทยมาอยู่เนี่ยก็คงเห็นทิศทางแล้วว่าเชียงรายไม่เหมือนเดิมแน่ถ้าปล่อยตัวหลักแต่ว่าจุดสำคัญมันก็คือที่ผ่านมาเนี่ยทีมอย่างเชียงรายเองเนี่ยเขาประสบปัญหาทางเรื่องของการเงินคือขาดสภาพคล่องนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินทำทีมนะแต่ถามว่าจ่ายเงินเดือนเนี่ยตรงไหมอาจจะมีเลทนิดนึงอันนี้ไม่ต้องโกหกกันนะครับเป็นเรื่องปกติของวงการฟุตบอลไทยในช่วงหลังจากโควิดและก็ไม่ใช่เชียงรายทีมเดียวทีมอื่นก็มีครับมีแต่ว่าจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองอันนี้เชียงรายเนี่ยความที่เขาต้องยืนหยัดแล้วก็ต่อสู้กับฟุตบอลที่มันประสบปัญหาทางการเงินเนี่ยแต่ฟอร์มในสนามเนี่ยมันก็ยังอยู่ในร่องในรอยนะอันนี้คือมาตรฐานที่ฤดูกาลที่จะเริ่มขึ้นเดือนสิงหาคมนี้มาเลยท้าทายว่าเออมันจะเป็นยังไงกับเงินที่อาจจะเหลือน้อยลงแล้วดันมาเสียตัวหลักไปอีกแต่ในแง่ดีมันคือคุณเสียตัวหลักไปแต่คุณได้เงินกลับมาบริหารจัดการนะอย่างน้อยคือฟุตบอลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีนักเตะซูเปอร์สตาร์ที่ดึงดูดแฟนฟุตบอลได้มากขึ้นแต่อย่างน้อยคือคนที่อยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่าออก2เนี่ยอีก100คนอยู่ได้จริงๆนะต้องใช้คำนั้นนะเพราะว่าพนักงานอื่นนี่ก็ถือเป็นฟันเฟืองของเชียงรายเหมือนกันคือแฟนบอลเนี่ยก็ผมเข้าใจแหละแฟนบอลเขาก็รู้สึกว่า2คนที่ย้ายออกไปเนี่ยแม้ว่าจะแลกมากับเม็ดเงินที่ว่ากันว่าน่าจะรวมๆกันแล้วน่าจะตกราวๆประมาณสัก70ถึง80ล้านสำหรับมูลค่านะฮะเงินสดนี่ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่คนนึงเนี่ยเป็นกัปตันทีมเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของปีของไทยลีกเลยในปีที่พวกเขาได้แชมป์ไทยลีกสมัยแรกในประวัติศาสตร์ส่วนอีกคนนึงเนี่ยเรียกว่าเป็นลูกหม้อเรียกว่าเป็นสุดที่รักของแฟนบอลเลยเพราะว่าเป็นเด็กที่เกิดที่ล้านนาแท้ๆก็คือเอกนิตคือ2คนนี้ย้ายออกไปแน่นอนมันส่งผลต่อสภาพจิตใจของแฟนบอลที่ตามเชียร์มานานอย่างแน่นอนแล้วก็หลายต่อหลายครั้งที่ผ่านมาคือก็ค่อยๆปล่อยไปทีละคนมีใครเก่งก็ปล่อยมีใครเก่งก็ปล่อยมันแต่ว่าต้องย้อนกลับมาที่สโมสรอย่างที่พี่เจบอกอ่ะ2คนแลกกับทั้งสโมสรเพราะสโมสรเนี่ยเป็นบริษัทนะเป็นเอกชนนะถูกต้องครับจอนเราได้เห็นแล้วว่าบริษัทเอกชนมากมายมหาศาลบนโลกใบนี้ผมใช้คำว่าบนโลกใบนี้เลยแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลเท่านั้นที่ประสบปัญหาสภาพคล่องจากทั้งเรื่องของสภาพเศรษฐกิจในโลกใบนี้นะฮะแล้วก็รวมไปถึงผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็อยู่กับเรามาประมาณ2ปีกว่าและเกือบ3ปีแล้วบริษัทมากมายล้มระเนระนาดหนึ่งในนั้นหนึ่งในบริษัทที่มีได้รับผลกระทบก็คือเชียงรายนี่แหละนะฮะสโมสรก็เป็นบริษัทเหมือนกันไม่ใช่แค่นักเตะ2คนคือบางทีเราต้องคิดในทุกมิติบอกว่าโอเคเราเชียร์ไม่ผิดเราอินกับฟุตบอลไม่ผิดกับการที่เราต้องเสียผู้เล่นที่เราชอบแล้วทีมที่เราเชียร์เนี่ยดูแล้วทิศทางมันหาคนที่จะมาแทนได้ยากซึ่งต้องยอมรับว่ามันคือวัฏจักรของฟุตบอลอยู่แล้วเหมือนกับที่ชลบุรีก็ต้องขายวรชิตออกไปแต่ได้เงินมาหลัก30ล้านเนี่ยบริหารจัดการทีมก็กลายเป็นว่าสภาพคล่องทางการเงินก็กลับมาอันนี้มันคือสุดสำคัญคือวันหนึ่งเนี่ยเคยทุ่มวันหนึ่งก็ต้องสร้างวันหนึ่งก็ต้องขายมันก็เป็นระบบของมันอยู่แล้วถามว่าทีมใหญ่อย่างบุรีรัมย์กับบีจีทำไมเขาไม่ทำอันนั้นมันก็เป็นจุดที่อาจจะพูดลำบากที่ว่าถ้าทีมที่เขาอยู่ในจุดที่เขามีเงินถุงเงินถังแล้วเนี่ยเขาไม่ลงมาในจุดนี้หรอกใช่ไหมล่ะแต่ว่าเขาอาจจะสร้างเยาวชนเติมไปในอนาคตซึ่งเมื่อไหร่ก็ว่ากันไปแต่วันนี้เขาอยู่ความสำเร็จได้ด้วยวิธีการนั้นเขาก็ทำต่อไปดังนั้นเชียงรายเนี่ยการที่จะกลับมาเพื่อที่จะดูว่าเชียงรายใจยังคงเหมือนเดิมไหมเนี่ยมันก็น่าสนใจในอีกมิตินึงว่ามาตรฐานกับระบบของเชียงรายมันยังมีอยู่จริงหรือเปล่าของการขายผู้เล่นออกไปถามว่าเอกนิตเนี่ยคนอาจจะอินน้อยลงไปแล้วเพราะว่าเอกนิตเองเนี่ยช่วงที่ถูกปล่อยไปให้เชียงใหม่ยูไนเต็ดเนี่ยโดยเงื่อนไขเนื้อแท้มันจริงก็คือว่าเอกนิตคุยสัญญาใหม่กับทางเชียงรายไม่ลงตัวนะครับคือถ้าจะคุยไม่ลงตัวเนี่ยเก็บเอาไว้ใช้เนี่ยมันก็อาจจะแบบว่าดูแล้วทิศทางมันลำบากครับปล่อยไปก่อนแล้วเอาคนอื่นมาใช้ทดแทนดูว่าถ้าขาดเอกนิตมันอยู่ได้ไหมซึ่งเอกนิตเองเนี่ยสุดท้ายพอขายให้เมืองทองไปในมูลค่าสัญญาผมก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าโอ้โหมันเยอะมากสำหรับนักเตะที่กำลังจะกลายเป็นบอสแมนในอีกไม่นานอ่ะในช่วงตลาดรอบหน้าจะจบซีซั่นซึ่งมันก็เลยกลายว่าโอ้โหเชียงรายที่ได้โบนัสจากเอกนิตปัญญานะอย่างของพิธีวัฒน์เนี่ยผมก็ตกใจอย่างของพิธีวัฒน์เนี่ยไอ
รวมมูลค่ามาสัก50เนี่ยมันเป็นเรื่องของเชิงธุรกิจด้วยเพราะว่า BG กับทางเชียงรายเนี่ยเขาเป็นคู่ค้าคู่ขายอยู่แล้วแล้วก็ทาง BG เองเนี่ยก็มีบริษัทอย่างสิงคอยที่จะต้องดูแลทางฝั่งของเชียงรายที่เป็นสปอนเซอร์อยู่แล้วก็พูดกันตรงๆก็คือมันเป็นเรื่องของสปอนเซอร์ที่คาบเกี่ยวกันเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจในระดับหนึ่งเกี่ยวกับสปอนเซอร์แล้วกันใช่แล้วก็สปอนเซอร์ของทางฝั่ง BG เองก็มีธุรกิจอยู่ในจังหวัดเชียงรายก็คือสิงปาร์คอ่ะน่าจะพูดได้ใช่ใช่แล้วก็จริงๆไอ้ที่สนามของทางเชียงรายเนี่ยตอนที่สร้างสนามเนี่ยจริงๆก็ได้ทางฝั่งเครือของสิงช่วยในการดูแลเรื่องของการช่วยดำเนินการเรื่องของระบบไฟอะไรต่างๆด้วยมันมีความสัมพันธ์อะไรที่มากกว่าเรื่องฟุตบอลใช่มูลค่าเลยสูงแต่เพียงแต่ว่าเงินสดเนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้แต่เพียงแต่ว่าการที่มูลค่าสูงเนี่ยมันก็เป็นการมันแลกมากับสมมติมันแลกมากับน้ำดื่มมันแลกมากับอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ยังช่วยที่สโมสรเนี่ยจะพยุงไปได้อย่างน้อยก็ไปลดบัดเจ็ตลดเงินทุนในการที่จะไปซื้อน้ำดื่มอะไรก็ว่ากันไปสมมตินะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้มันชัดเจนง่ายๆเพื่อที่ใครจะมางงว่าเฮ้ยไม่จ่ายเป็นเงินสดแล้วมันจ่ายไปอะไรแล้วมันกลายเป็นมูลค่าได้ยังไงอะไรแบบนี้มันก็มีอยู่ในฟุตบอลไทยเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยจุดสำคัญก็คือเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาคุยกันก็คือการที่เชียงรายจะอยู่ได้ในฤดูกาลที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยแฟนบอลถือว่าสำคัญมากๆและก็จะเป็นโมเดลสำหรับการทำฟุตบอลในปีนี้ด้วยครับกับการหารายได้ที่มันจะไม่ใช่เพียงแค่สปอนเซอร์ชิพแล้วเพราะว่าคุณไฮประธานสโมสรก็ออกมาบอกเองว่าตอนนี้สปอนเซอร์ถอนหลายรายมากผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมทีมต่างจังหวัดหรือทีมระดับภูมิภาคเล็กที่มีนักเตะดีๆเนี่ยถึงต้องขายนักเตะทิ้งเพื่อเอาเงินเข้าสโมสรเพราะอะไรเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังนะครับพักสักครู่ครับแป๊บเดี๋ยวลืมแล้วเมื่อกี้จะพูดเรื่องอะไรนะ ก็กลับมาบอกว่าทำไมเหตุผลที่แฟนฟุตบอลต้องเข้าใจสำหรับทีมในระดับภูธรหรือว่าบรรดาทีมเล็กๆนะครับโดยเฉพาะทีมต่างจังหวัดเนี่ยคือทำไมเขาต้องขายนักเตะออกไปหรือว่าต้องเปลี่ยนรูปแบบในการทำทีมหลังจากหมดยุคของโควิดซึ่งตอนนี้คิดว่าน่าจะใช้คำว่าหมดได้แล้วนะเพราะว่าเราเริ่มปรับตัวอยู่มันได้แล้ววัคซีนมันก็ทั่วถึงกันทั่วโลกแล้วแหละแล้วก็ผมเชื่อว่าอีกหน่อยมันก็จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นโดยทั่วถึงกันทั่วทุกประเทศนะของเราก็ใกล้จะเป็นละใกล้เป็นละแล้วประเด็นมันก็คือว่าเอาอย่างเชียงรายเป็นที่ตั้งเนี่ยคือเชียงรายเองในปีที่ผ่านมาครับเอาเชียงรายเทียบเนี่ยแล้วลองนึกตามนะแฟนบอลทันที่เชียร์ทีมของตัวเองเนี่ยในแต่ละจังหวัดเนี่ยบอลในบ้านเชียงรายฟอร์มไม่ดีนั่นคือหนึ่งฟอร์มไม่ดีเสร็จปุ๊บแฟนฟุตบอลไม่เข้าไปดูเท่าไหร่ในเกมในบ้านมันก็ตัดกระแสถูกไหมล่ะฟอร์มดีคนก็เข้าไปดูแต่นี่แหละจุดสำคัญคือการที่คุณจะบอกว่าสโมสรจะไปได้ไม่ได้เนี่ยพวกคุณก็เป็นฟันเฟืองสำคัญนะไม่ใช่ว่าคุณจะออกมาแค่วิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวแล้วพิมพ์มาสนุกมือในโซเชียลมีเดียแต่คุณไม่ไปสนามในขณะที่ประเทศที่เขาแบบพัฒนาฟุตบอลแล้วเจริญแล้วเนี่ยเขาอยู่ได้เนี่ยหลักๆรายได้หลักเขานะคือค่าบัตรเข้าชมบัตรผ่านประตูครับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยบัตรผ่านประตูกับอะไรครับกับของที่ระลึกแล้วก็เสื้อแล้วก็เสื้อเสื้อตัวนึง 4-5,000 บาทเขาซื้อ 6,000 ก็มี 6,000 นะครับถ้าสมมุติว่าคุณปักชื่อสมมุตินะชนาธิปสงกสินตัวในยุคของคอนซาโดเล่ซัปโปโรเนี่ยตัวละประมาณ 6,000 บาทคิดดูดิ 6,000 น่ะแล้วคุณคิดดูว่าเขาซื้อกันน่ะแบบจริงจังคุณคิดว่าลองคูณดูว่ารายได้มันต่างจากเราเท่าไหร่ของเราเนี่ยอย่างบุรีรัมย์ที่บอกว่าขายเสื้อได้มากสุดตามข่าวเลยนะอย่างที่จอนบอกตัวละกี่บาทตัวละ500 590ตีไป600ตี600ซึ่งถูกกว่าหลายสโมสรในไทยลีก1แต่บุรีรัมย์เนี่ยเขาทำเสื้อเองตอนนี้ไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้ไม่แน่ใจแต่ AFC Champions League เนี่ยจะมีแบรนด์แต่ถ้าเป็นเสื้อของสโมสรเนี่ยจะทำเสื้อเองตัวละ690ก็กำไรเน็ตๆ นะครับผมไม่แน่ใจว่าต้นทุนหรือกำไรเท่าไหร่แต่เป็นของสโมสรแท้ๆบางปีเนี่ยขายได้ที่เขาว่ากันว่าขายได้ประมาณ 800,000 ตัวบ้าง 600,000 ตัวบ้างเปิดตัวมา 40,000 ตัวหมดภายในวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยลองเอา600คูณเข้าไปดิอันนี้แค่เสื้อนะนี่เราฟังนี่เยอะนะแต่พอเราไปเทียบกับทางเจลีกเห็นไหมราคามันต่างกันแต่แน่นอนมันต่างกันด้วยอะไรด้วยเรื่องของสภาพเศรษฐกิจของแต่ละประเทศถูกค่าใช้จ่ายเรื่องของเงินเดือนของที่ญี่ปุ่นรายได้เขาเยอะกว่าเราเขาก็เสียภาษีเยอะของเราก็เหมือนกันก็ระดับนี้เราก็โอเคแต่ว่าจุดสำคัญที่จะเปรียบเทียบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของสภาพเศรษฐกิจอย่างเดียวมันคือเรื่องของความจงรักภักดีกับสโมสรและการช่วยอุดหนุนสโมสรวันนี้ฟุตบอลไทยเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเอาแค่2009ก่อนที่เราทำจริงจังในจอนมัน10กว่าปีเนี่ย
มันยังเหมือนเดิมครับตั้งแต่ปี2009มาคือรายได้หลักของสโมสรฟุตบอลไทยมาจากสปอนเซอร์ชิพก็คือไอ้พวกที่มันติดตามแขนหน้าอกต่างๆนั่นแหละคือรายได้หลัก2คือค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดนะครับและ3คือท้ายๆเนี่ยเอาว่าท้ายๆไม่รู้3หรือ4อ่ะมันคือค่าบัตรเข้าชมกับเรื่องของค่าเสื้อกับของที่ระลึกยิ่งมีโควิดมารายได้พวกนี้ถูกปัดลงมาอยู่ในอันดับท้ายๆเลยเพราะว่าบัตรเข้าชมแฟนบอลก็เข้าไม่ได้ช่วงหนึ่งพอเข้าไปแล้วคนก็ยังกลัวโควิดอยู่ก็ไม่ค่อยเข้าบางทีมฟอร์มไม่ดีคนไม่เข้าอีกซึ่งเชียงรายเนี่ยเจอภาวะแบบนั้นถูกไหมครับสิ่งสำคัญมันก็คือว่าเมื่อไม่ได้มีเงินตรงนี้มาหมุนเนี่ยแล้วทีมไปต่างจังหวัดนะที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยคือมีปัญหายิ่งกว่าทีมในกรุงเทพอีกถ้าไม่ทีมสายป่านยาวอย่างบุรีรัมย์นะถ้าไม่ใช่ทีมที่มีอดีตนักการเมืองมาทำฟุตบอลมีคอนเน็กชันไม่ใช่นักธุรกิจมาทำฟุตบอลแล้วมีงบประมาณที่เพียงพอและใจรักฟุตบอลเนี่ยยากครับคือประเทศไทยยากมากผมมีความรู้สึกว่าเรายังเป็นหลีกที่ยังไม่สามารถที่จะพัฒนาโตด้วยตัวเองได้โตด้วยตัวเองได้ทุกทีนะตรงๆก็คือประเทศไทยเนี่ยในศึกฟุตบอลไทยลีก1โดยเฉพาะไทยลีก2และไทยลีก3เนี่ยล้มคนเดียวล้มทั้งทีมหมายถึงว่าในทุนหรือว่าที่เป็นนักการเมืองหรือว่าในทุนประจำท้องถิ่นคือถ้าเขาล้มขึ้นมาหรือว่าเขาได้ในสิ่งที่เขาอยากได้ไปแล้วอย่างเช่นฐานเสียงเอ่ยอะไรเอ่ยในเรื่องของการเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็ล้มเลิกไปสโมสรเนี่ยจริงๆแล้วจดทะเบียนเป็นบริษัทนะฮะมันควรที่จะถ้าตามหลักความจริงมันควรที่จะอยู่ได้แม้ว่าจะเปลี่ยนประธานบริษัทแต่ประเทศไทยไม่ใช่เปลี่ยนประธานบริษัทของสโมสรหรือว่าเปลี่ยนประธานสโมสรหรือประธานบริษัทคนนี้ขี้เกียจทำแล้วฉันขี้เกียจทำฉันถอนออกมาคือเงินก็หายไปกับเขาหมดเลยอันนี้คือเรื่องจริงแต่เนี้ยไม่เหมือนเชียงรายคือพูดตรงเชียงรายก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อของคุณฮั่นคุณไฮเนี่ยเป็นอดีตนักการเมืองถูกไหมจริงๆน่าจะมีสายป่าเพราะนั้นแต่เขาทำฟุตบอลด้วยธุรกิจฟุตบอลจริงๆนะล้วนๆนะผมบอกไปเลยฉะนั้นเนี่ยมันถึงชัดเจนว่าเชียงรายอยู่ได้ด้วยความยั่งยืนถึงแม้ว่าอาจจะล้มลุกคลุกคลานมีบ้างแต่ปีเนี้ยอย่างที่คุณไฮเขาให้สัมภาษณ์ว่ามีสปอนเซอร์หลายเจ้าถอนไปกลับมาที่เรื่องที่ว่าทำไมผมถึงบอกว่าทีมต่างจังหวัดเนี่ยมันหาสปอนเซอร์ยากเพราะว่าสปอนเซอร์ที่เขาเป็น global เป็นแบรนด์ใหญ่ๆแบรนด์ระดับประเทศก็ได้ไม่ต้องเป็น global แบบระดับพวกภูมิภาคก็ได้เขาก็ต้องซื้อทีมในกรุงเทพซะส่วนใหญ่หรือทีมระดับใหญ่ๆที่แบบว่าอยู่ในกลุ่มที่ลุ้นแชมป์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เชียงรายเองเนี่ยดูอย่างข้างหลังเนี่ยป้ายโฆษณาไม่ต้องบอกกันเป็นสปอนเซอร์ท้องถิ่นซะส่วนใหญ่แล้วอย่างที่คุณไฮบอกว่าเดี๋ยวก็มีถอนตัวอะไรลงไปบ้างเนี่ยนะครับมันก็ทำให้รายได้ตรงนี้มันหายไปซึ่งรายได้ที่ได้มาจริงมันก็ไม่ได้เยอะบางอันก็เป็นภาษาธุรกิจเรียกบาร์เตอร์กันคือเหมือนกับว่าคือได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันอย่างตัวเครื่องบินเนี่ยสมมติว่าใช้สายการบินนี้ก็คือนับเป็นจำนวนครั้งจอดฤดูกาลนี้ให้บินทั้งหมด 1,000 ที่นั่งสมมตินะสมมติว่า 1,000 ที่นั่งปุ๊บแล้วโปรแกรมไทยลีกบางทีอ้าวไปเลื่อนเขาอีกเขาจองไปแล้วนี่ขอไม่ขอคืนไม่ได้นะถ้าจองไปแล้วคือลบที่นั่งทิ้งนั่นไปเลยก็แลกเสียที่นั่งฟรีอีกติดบาร์เทอร์ในการติดก็ติดนู่นติดนี่ตามพื้นที่ต่างๆของสโมสรป้ายโฆษณาที่เสื้อซ้อมเสื้อแข่งอะไรก็ว่าไปอันนี้คือรายได้ที่มันจะเข้ามาซึ่งผมบอกเลยว่านี่คือรายได้หลักของสโมสรในไทยเลยฉะนั้นจุดสำคัญก็คือว่านะครับเราจะบอกกันว่าวันนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่รายได้หลักมันยังเป็นสปอนเซอร์ชิพอยู่มันยังไม่ใช่บัตรเข้าชมมันยังไม่ใช่ของที่ระลึกเนี่ยนะครับการขายนักเตะก็คือจุดที่ต้องทำครับโดยที่ไม่ต้องโลกสวยวันนี้ประธานบอกไม่ขายแต่ว่าพอมีข้อเสนอเข้ามามันจะอยู่ยังไงไหวอาจารย์เงินมากองตรงหน้ารวมกัน2คน80ล้านคุณไม่เอาเหรอจะมาแบบไหนเขาต้องทำน่ะเขาต้องทำให้ตัวเองอยู่รอดทำให้บริษัทตัวเองอยู่รอดอย่างที่ผมบอกไปคือเขาไม่ได้ทำโดยที่ฉันไม่อยู่ฉันเบื่อแล้วทีมจะอยู่ยังไงก็แล้วแต่ไม่ใช่อย่างนั้นคือเขาพยายามทำให้สโมสรเนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ได้ด้วยระบบของธุรกิจจริงๆเหมือนที่เมืองทองเคยลดขนาดของตัวเองเหมือนที่ชลบุรีต้องขายตัวนักเตะไข่ในหินวรชิตนี่ก็ขายก่อนหน้านี้ก็มีนูรูนคุณมีเงินมา30ล้านกองมาอย่างเงี้ยคุณไม่ขายได้ไงปกเก้าอย่างเงี้ย20ล้านกองมาสินทวีชัยใครคิดว่าจะออกจากชลบุรีไม่มีเพราะอะไรเพราะมันขายไปต่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้ราคาไงมันไม่ได้ราคานี้ฉะนั้นขายในไทยเนี่ยไม่ต้องโลกสวยครับเงินมันชัดเจนต่างประเทศฉะนั้นนี่คือนักเตะที่ถูกผ่องถ่ายปล่อยไปโอเคอันนี้ปีนี้นะอันนี้ฤดูกาลที่กำลังจะเริ่มขึ้นเนี่ยจะไม่มีพวกนี้อยู่ในเชียงรายแล้วพิธีวัฒน์ไป BG เปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเอกนิษฐ์เมืองทองเดี๋ยวรอสิ้นสัญญาแล้วก็หน้าเปิดตัวมีปัญหาแล้วบินเนอร์หมดสัญญาไปลำปางใช่มั้ยนิติพงษ์หมดสัญญาไปแบงคอกอาชิดายุประจวบป่ะ
ประจวบมั้ยประจวบมั้งแล้วก็มีอันนี้วสันเนี่ยตามข่าวเนี่ยไปนครราชสีมาโคราชสัญญานะครับเกเตซันก็ฟอร์มไม่ดีก็ไปบิวนี่ก็น่าเชียงใหม่อยู่เหมือนเดิมสัญญายังมีอยู่แต่ว่ายังต้องปล่อยยืมตัวไปก็ลดภาระค่าใช้จ่ายเพราะค่าเหนื่อยของบิวก็น่าจะแพงส่วนยุคที่เป็นแบบเจ้าบุญทุ่มเนี่ยนี่คือนักเตะที่เคยผ่องถ่ายออกไปเอามาก็ถือว่าเอามาค่อนข้างจะแพงเหมือนกันนะครับแต่บางคนก็ได้มาฟรีอย่างวิกเตอร์เนี่ยได้มาฟรีก็สร้างชื่อนะครับตอนนั้นก็โอเคปฐมพลเนี่ยอยู่ในชุดที่มากับพิธีวัฒน์นะครับมากับชุดของเด็กเมืองทองหลายคนสุริยาสิงห์มุ้ยสุริยาสิงห์มุ้ยชัยวัฒน์บุราณใช่แก๊งนั้นแก๊งนั้นแต่ว่าคนที่มาแล้วเป็นหลักเลยยุคชุดนั้นน่ะคือธนบุญเกษารัตน์ที่มาแล้วยืนเป็นหัวหอกแล้วก็มายุคชัดชัยแต่ว่าแยกกันมาไอ้ชุดเนี้ยของเมืองทองเนี่ยอย่างที่จอห์นบอกธนบุญเนี่ยตามข่าวขึ้นเลยว่า50ล้านบาทยังเป็นสถิตินักเตะค่าตัวแพงสุดนะเพราะว่านั้นคือไม่มีเงื่อนไขเลยคือเป็นเงินเพียวๆตามข่าวแต่อย่างของพิธีวัฒน์เนี่ยทางสโมสรก็บอกว่ามันโดยรวมแล้วมูลค่าสัญญามูลค่าใช้คำว่ามูลค่าเกือบ50ล้านบาทนะครับอันนี้มา50แล้ววันนั้นเนี่ยแถลงข่าวเนี่ยผมจำได้ผมไม่อยู่ในงานแต่ผมดูไลฟ์อยู่ยุคนั้นเนี่ย70ล้าน50เป็นของธนบูรณ์20ล้านเนี่ยมีนักเตะที่นำมาโดยพิธีวัฒน์ปฐมพลสุริยาชัยวัฒน์แล้วใครกะประมาณ5คนพิธีศักดิ์โฮชินมั้งอะไรมันรู้จำไม่ได้เยอะเยอะแต่เป็นว่า 5-6 คนตรงนั้นน่ะรวมกันน่ะ20ล้านคนหนึ่งก็ประมาณ 3-4 ล้านน่ะไม่เยอะอะไรมากมายนะครับก็คิดดูแล้วกันว่าสร้างมูลค่าให้กับทางเชียงรายเท่าไหร่ที่ปล่อยออกไปทิติพันธ์ตอนนั้นก็มาประมาณสัก 20-30 เหมือนกันนะยุคนั้นก็อาจจะเยอะหน่อยแล้วแต่ว่าเขาก็ขายคืนมาให้ BG ขายคืน BG 3ประมาณ30ตามข่าวนะที่ตามข่าวนะใช่ปฐมพลเนี่ยขาย BG ก็3ล้านก็ได้มาตอนนั้นน่ะได้มาก็รวมกัน20ล้านมันหลายคนน่ะใช่ป่ะล่ะอย่างสุริยาสิงห์มุ้ยเนี่ยถ้าปล่อยตอนนี้ก็ยังมีราคาอยู่เหมือนกันไอตอนขายเนี่ยเอาขาย2หน้านี้เนี่ยเอาแค่นักเตะไทยเนี่ย5ตอนขายเนี่ยขายประมาณ30ประมาณ30 60แล้วอันนี้ที่บอกตีไป60กว่าแล้วบวกใช่บวกกับอีกบวกกับพิธีวัฒน์คุ้มแล้วพิธีวัฒน์บวกกับเอกนิษฐ์ไปอีก100กว่าแล้วแล้วคิดดูว่าคุณใช้พวกเนี้ยมากี่ปีอ่ะจากปี2017คุณใช้มากี่ปีคุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนี่คือจริงๆแล้วนี่คือหนึ่งในรายได้ของสโมสรเหมือนกันนะใช่ของสโมสรเหมือนกันอย่างชลบุรีอย่างเงี้ยก็เป็นสโมสรจอมปั้นเลยเป็นอาแจ็คเมืองไทยเลยก็ว่าได้แล้วก็หนึ่งในรายได้ของสโมสรที่แบบปั้นแล้วก็ขายนั่นก็คือรายได้จากการขายนักเตะนี่แหละก็เทโรก็เป็นเทโรก็เป็นขายมาจนเนี่ยทั้งคู่แฝดอักษรสีจะมาถึงเจนพบโพขี่อะไรเงี้ยมันคือธุรกิจสามใช่พูดหนึ่งตรงๆพูดง่ายคือถ้าคุณมันคือรายได้หลักของทีมเล็กครับผมบอกให้เลยมองตัวเองว่าเป็นประธานบริษัทสักประธานบริษัทหนึ่งแล้วก็มีธุรกิจหนึ่งที่คุณต้องดูแลสภาพคล่องดูแลพนักงานเป็นร้อยคนใช่นักฟุตบอลก็ส่วนหนึ่งแต่คุณอย่าลืมคนอย่างอื่นๆนะมันมีแม่บ้านซักเสื้อผ้าอะไรคือมันนั่นแหละทุกอย่างมันเป็นรายจ่ายหมดครับมันไม่ใช่มีแค่รายจ่ายในสนามที่เราเห็นแค่1แมตช์ระหว่างก่อนที่จะถึงแมตช์นั้นคนดูแลสนามก็มีค่าจ่ายเงินเดือนการเดินทางแม้แต่พนักงานที่ต้องทำงานด้านของมีเดีย PR ไปขายโฆษณาให้กับเพื่อให้ได้สปอนเซอร์มันมีหมดฮะทุกอย่างมีหมดทุกคนก็มีครอบครัวทุกคนต้องได้รับเงินเดือนเพราะฉะนั้นสโมสรกำลังทำสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ทุกคนอยู่รอดและทำให้สโมสรที่ยังเป็นสโมสรใหญ่สโมสรเดียวของจังหวัดเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ก็คือวันนี้มันชัดเจนว่าไม่ขายปากบอกไม่ขายแต่พอมีข้อเสนอเข้ามาเงินกองอยู่ตรงหน้าครับถ้าทำธุรกิจมันสร้างมูลค่าขนาดนี้ครับคุณจะไม่ปล่อยเหรอถูกป่ะดังนั้นจุดสำคัญคือถ้าคุณอยากให้ทีมยั่งยืนไม่มีการปล่อยนักเตะนี้ออกไปคุณคือฟันเฟืองสำคัญกับแฟนบอลทุกทีมคุณต้องช่วยเข้าไปดูโดยเฉพาะในซีซั่นที่จะเริ่มสิงหาคมนี้ปีสำคัญเพราะโควิดมันเริ่มเบาบางแล้วอัตราส่วนใหญ่เนี่ยจะเปิดขั้นต่ำคือ75ขั้นต่ำ75บางที่ยังมีอยู่แต่ส่วนใหญ่จะ 100% ที่จอนบอกฉะนั้น 75% เนี่ยเอาตรงๆเถอะเต็มสนามบางทีมเนี่ยก็ประมาณ 75% อยู่แล้วบางคนต้องเข้าไปเต็มความจุ
เอาเป็นว่าคุณเข้าแค่สัก 50% เนี่ยสโมสรเขาดีใจแล้วปีนี้หยิบเสื้อมาเราไปซื้อเสื้อหน่อยปีนึงจ่าย1ครั้งอะไรประมาณอย่างนี้เอาจริงตั๋วปีบางทียังไม่เต็มเลย แต่เห็นเวลาไปต่อว่าสโมสรเนี่ยต่อว่าเขาจังขายอย่างงู้นอย่างนี้ทีมเป้าหมายไม่ชัดเจนแน่นอนแหละครับเป้าหมายมันชัดเจนแต่ตังค์มันไม่มีครับ คือมันใช้เงินทําสโมสรไม่ได้ใช้ใบไม้ทําฉะนั้นเนี่ยประเด็นมันก็คือเขาต้องใช้เงินในการหล่อเลี้ยงสโมสรถูกฉะนั้นสิ่งสําคัญคือแฟนฟุตบอลเองเนี่ยต้องเข้าไปช่วยดูแล้วปีนี้ผมหวังว่าบรรดาทีมแบบทีมภูธรเนี่ยจะอยู่ได้เนี่ยพวกลำปางหนองบัวเนี่ยเห็นไหมพวกเนี้ยมันอาจจะใช้รายได้หลักแต่มันคือกำลังใจของคนทำทีมหนองบัวนี่ก็ขายเสื้อได้เยอะถูกต้องถูกต้องมันเป็นเสื้อ edition limited edition มาก็ขายได้นั่นแหละนะครับก็นั่นแหละคือเพราะจากฟุตบอลของบ้านเราบริบทไม่ได้เหมือนกับในเจลีมันไม่เหมือนในพรีเมียร์ลีกมูลค่าเราบางกว่าเขาเยอะแต่เราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเราทำให้ยั่งยืนเนี่ยแฟนบอลครับกลับไปจุดเดิมคือถ้าแฟนบอลอยู่ได้เข้าสนามเยอะสปอนเซอร์เขาก็อยากจะไปลงที่สนามเพราะมีแฟนบอลเข้าไปดูมันก็จะอยู่ได้ทั้งระบบนะครับทั้งหมดนี้คือ The Discussion คุยคนกีฬาในวันนี้กับเรา2คนนะครับลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ